เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันต้นนะครับและนี่คือซิตูซีมุ้ยแฟนเพจครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องหลานมากครับ เป็นเรื่องราวของหลานชายอย่างเอ็มที่เขาเนี่ยนึกอยากรวยทางรัฐก็เลยไปดูแลอาาแก่ใกล้ตายที่เขาเนี่ยเป็นมะเร็งครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้รับสมบัติได้รับมรดกจากอาาฮะและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเอ็มจะทําสําเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามในหลานมากครับต้องบอกตามตรงครับว่าสำหรับผมเนี่ยค่ายหนังอย่าง GDS เนี่ยเป็นค่ายที่หลายคนเนี่ยเสื่อมศรัทธาลงกันแล้วนะครับตั้งแต่หนังอย่าง OMG รักจังวะผิดจังวะเธอกับฉันกับฉันที่มันไม่ได้ออกมาปังเท่าที่ควรลามมาถึงหนังอย่างเพื่อนไม่สนิทที่ถึงแม้ว่าส่วนตัวผมจะชอบมากนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยมันก็ไม่เข้าเป้าแล้วก็เป็นหนังเจงเรื่องหนึ่งครับและสําหรับหนังอย่างหลานมามันคือการคืนฟอร์มอีกครั้งของ g d h ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เปิดตัวครับที่ตอนนี้เนี่ยก็20ล้านครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยไปดูมาแล้ววันนี้ต้องบอกเลยครับว่าชอบมากๆครับเดี๋ยวขอปรับแสงกล้องนิดนึงรู้สึกมันม ก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าครับต้องบอกกันว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการรีวิวสดนะดูจบออกมากลับห้องแล้วก็ตั้งกล้องรีวิวเลยไม่มีการเขียนสคริปต์นะครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ที่นี้ด้วยครับก็ต้องบอกกันว่าสาระผมเนี่ยหลานมากเป็นหนัง G D H เรื่องหนึที่ค่อนข้างจะแบบคือหน้าหนังอะคุณมันคือหนังเรียบๆอะครับ คือต้องบอกกันว่าสำหรับผมเนี่ยหน้าหนังของหลานมากมันดูเป็นหนังที่ไม่ได้มีอะไระครับก็คือแบบคุณคิดสภาพมันเหมือนตอนดูตัวอย่าง Perfect d a y เลอะเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังเรียบเรียบอะแต่ว่าข้างในมันต้องมีอะไรแน่เลยซึ่งทีแรกผมคิดว่าเรื่องนี้จะขายยากนะแต่กลายเป็นว่าด้วยความที่ตัวอย่างมันตัดออกมาดีแล้วมันเล่นประเด็นเกี่ยวกับแบบครอบครัวทําให้ประเด็นนี้กลับถูกขายได้ง่ายเลยครับและผมเนี่ยก็ยินดีด้วยครับที่เขาขายได้นะต้องบอกกันว่าหลานมากเป็นหนังเรื่องนึ่งที่ผมคาดหวังเยอะมากจากเรื่องของฟีดแบครอบสื่อออก็ดีเรื่งงข ใครที่ไปดูมาแล้วก็ดีบอกว่าเรื่องนี้แม่งดีมากและรประกันว่าคนอย่างมึงอะ่ะร้องไห้แน่นอนซึ่งทีแรกผมก็แบบอ่ะผมจะทำชาเลนจ์นะครับกับแฟนว่าเราจะดูหลานมากโดยไม่ร้องไห้นะฮะสรุปว่า แตกแตนนะครับไม่เหลือนะครับเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่มันพูดง่ายก่อนแล้วกันแล้วค่อยๆไล่ไปนะครับอย่างแรกเนี่ยเรื่องของงานสร้างงานสร้างของหลานมากเป็นหนังที่มีมูอิเอนโทนเหมือนหนังญี่ปุ่นมากมันจะเหมือนหนังดราม่าญี่ปุ่นที่มีความแอบฟุ้งๆแต่ว่ามันก็มีความหน่วงในแบบของมันซึ่งผมว่าแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆคือมันเป็นหนังที่แบบโอเคละ่ะถึงผมจะบอกว่ามันมีความคล้ายหนังญี่ปุ่นแต่ว่าเอาจริงๆโทนของมันอะ่ะมันก็มีความเฉพาะตัวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคัลเลอร์กร แล้วก็เรื่องของมุมกล้องที่หลายๆครั้งเนี่ยมันมีการใช้ภาพเล่าเรื่องมีการจับกล้องแทนสายตาซึ่งไอตรงเนี้ยมันถูกใช้แทนความรู้สึกข,ของตัวละครนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ภาพเล่าเรื่องในหลายๆซีนมันมีการใช้เรื่องของสัญญาการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยกับอารมณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ไม่ให้ดูยากจนเกินไปอ่ะผมว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ดูเข้าใจแล้วก็สามารถอินกับมันได้ครับแล้วก็อีกจุดที่ชอบมากๆคือเรื่องของนดนตรีประกอบครับหนังเนี่ยใช้เพลงอยู่ไม่กี่เพลงเป็นเรื่องของอินสตูเมนต์เนสกอร์นะครับมันจะมีการเอาอันเนี้ยมาเล่งความเร็วปรับความช้าลงซึ่งมันทําให้อารมณ์แต่ละอย่างที่มันเสื่อมมาผ่านเพลงเนี้ยกลายเป็นว่ามันเป็นแบบความรู้สึกที่มันถาโถมครับซึ่งบอกเลยว่าหนังเนี่ยสามารถใช้เพลงในรูปแบบที่เรียกได้ว่า น้อยแต่มากครับซีนไหนที่มันควรจะเงียบแล้ให้คนดูเนี่ยซึมซับกับซีนนั้นมันเงียบซีนไหนที่มันควรจะมีเพลงมันก็อาจจะมีเพลงแบบครอครอ ค่อยๆให้เราเนี่ยตามกับมันไปเรื่อยๆซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กมากๆแล้วมันทําให้อารมณ์ของคนดูเนี่ยมันไปเรื่อยๆกับตัวหนังนะครับอย่างต่อมาที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆคือเรื่องของนักแสดงครับบิลกินเล่นดีอยู่แล้วครับตั้งแต่แปรรักันแล้วนะครับไม่ต้องไปอะไรเขานะครับคือแบบเขาเทพอยู่แล้วแล้วมาเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นหนังดราม,มานะ่าเนาะแล้วมันมีพื้นที่ให้เขาโชว์ของเยอะมากๆและเขาเนี่ยก็สามารถโชว์ของแบบแบบแบบดีอะเออมันดีมากอะคือบิลกินเล่นได้ขนลุกมากๆโดยเฉพาะซีนอารมณ์คร เกินคนนะฮะแล้วก็ตัวละครของอา玛าครับรู้สึกว่าจะเป็นนักแสดงใหม่นะครับคือแบบโอ้ไม่ธรรมดาเอาอยู่สุดๆนะครับคือแบบผมดูแล้วผมนึกถึงอาม่าผมจริงๆอะ่ะเขาแสดงได้ดูเป็นคนจริงๆมากๆครับคือรู้สึกว่านักแสดงทุกคนนะครับคนที่เล่นเป็นแม่ก็ดีคนที่เล่นเป็นเาขาชื่ออะไรเป็นเป็นพี่ชายคนโตของบ้านก็ดีคุณเผือกก็ดี ทุกคนเนี่ยสามารถสลัดภาพจําที่เรามีต่อเขาได้ดีมากๆแล้วมันกลายเป็นว่าเขาทาให้ทุกตัวละครเนี่ยจากบทที่มันดีอยู่แล้วอะ่ะมันดูเป็นคนมากขึ้นมันดูแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นมันดูมีอยู่จริงคือเราเชื่อว่าทุกตัวละครอ่ะมันเป็นคนจริงๆอะ่ะจากการแสดงของพวกเขาครับแล้วก็อย่างต่อมาที่ชอบมากๆคือบทนะฮะเรื่องบทเรื่องเรื่องของหนังเรื่องนี้คือเป็นอะไรที่เรียบง่ายครับถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยมันคล้ายกับ perfect day แต่า perfect day เนี่ย มาเล่าเรื่องของชีวิตรประจําวันเนาะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องของครอบครัวครับมันคือเบสของครอบครัวคนจีนจริงๆเลยอะสำหรับผมผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันซ้อนทับกับตัวผมในหลายโมเมตนต์อะคือผมไม่ได้อยากได้สมบัติอะไรใครรอกแต่ว่าแบบสถานการณ์ในเรื่องอะเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญการดูแลอมาม่าวันรวมญาติอะไรเงี้ยหลายอย่างครับมันซ้อนทับกับชีวิตของผมะผมก็รู้สึกว่าเออมันแบบเป็นหนังที่มันเข้าถึงเราดีอะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นครอบครัวคนจีนนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่ด้้ววยพอสมมครทําใหต เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเออแบบมันเป็นอย่างนี้แหละอืซึ่งหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องเท่าในตัวอย่างนะครับคือมันเล่าเรื่องของตัวละครบิลกินที่ได้อินสปายบางอย่างว่ากูจะไปสูบเงินอาม่าแล้วก็ไปอยู่กับอาม่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นหนังชีวิตประจําวันครับที่บอกเลยว่าโอ้โห คือมันเรียบง่ายอะแต่ความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่ามันต้องน่าเบื่อครับในชีวิตประจำวันแต่ละวันที่มันดําเนินไปอะมันมีดีเทลที่ให้เราอะเฝ้ามองตัวละครมันเติบโตต,ตลอดเวลากับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอ็มก็คือบิลกินกับอา่าที่มันค่อยๆเติบโตขึ้นมาอีกครั้งอะเออคือแบบเป็นหนังที่ มันเรียบง่ายก็จริงแต่ว่าในความเรียบง่ายอะครับหลายๆครั้งเน,นหนังมันมีความซื่อตรงกับคนดูมากพอเราจะสามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจของมันหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่จริงใจแล้วก็น่ารักมากครับดูแล้วมันรู้สึกอบอุ่นมากๆอะเป็นหนังที่สำหรับผมเนี่ยดูแล้วคิดถึงบ้านอะคิดถึงอาม่าอะไรอย่างเงี้เลยอะคือต้องบอกก่อนว่าอาม่าผมยังไม่ตายนะครับแล้วก็แม้ว่าแบบมันจะไม่ได้แบบมีโมเมนต์อะไรที่เหมือนในหนัง100%นะแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึก ฟิลของความเป็นแบบครอบครบคัวคนจีนนะหนังเรื่องนี้มันสามารถเล่าได้แบบโหถึงมากๆคือแบบเออเออย่างนี้แหละมันเป็นหนังครอบครัวแบบที่หนังครอบครัวควรจะเป็นนะครับคือไม่อยากพูดอะไรเยอะเกี่ยวกับบทของมันคือบทของมันเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันเรียบง่ายแต่ว่าในความเรียบง่ายอะ มันมีดีเทลเว้ยซึ่งผมชอบมากๆแล้วคือแบบมันเป็นหนังที่น่าจดจํามากๆในทุกๆช่วงเวลาที่มันเล่าให้คนดูฟังครับคือแบบโอ้ยโคตรรักเลยอ่ะหนังเรื่องนี้ยไม่รู้จะพูดอะไรดี <c oughs> อืมเดี๋ยวรองให้นะครับ <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> บทด,ดีครับบทด,ดีมากแล้วก็อยากให้มาลองสัมผัสได้ตัวเองอย่างที่บอกว่ามันมีความคล้ายๆกับ perfect day <c oughs> คือมันเป็นหนังชีวิตประจำวันแต่ว่าในความชีวิตประจำวันอะ มันมีดีเทลต่างๆมากมายว่าเป็นเรื่องของคอนฟ lict ในเรื่องที่หนังเนี่ยพยายามเสิร์ฟให้ตัวละครเนี่ยถึงแม้ว่าส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นเรื่องของเงินทองทองอะไรเงี้ยฟิลครอบครัวคนจีนแต่คนฟิลแบบลูกหลานอะไรเออต้องไปดูเองอ่ะพูดไม่ได้แต่เป็นว่าพอถึงจุดหนึ่งของเรื่องอ่ะหนังมันสร้างทุกตัวละครที่มันปลูมาได้โคตรเป็นมนุษย์เลยครับถึงแม้ว่าบางตัวละครเนี่ยมันจะมีแอร์ไทม์ไม่ได้เยอะแต่พอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะมีโมเมนต์บางอย่างที่มันแสดงออกมาให้คนดูเห็นว่าเออเนี่ยแม่งคือคน่ถึงแม้วา คุณจะแบบต้องการเงินขนาดไหนก็ตามอะความเป็นครอบครัวที่มันอยู่ตรงนั้นอะมันก็แบบยังเป็นครอบครัวซึ่งเชื่อแม่งคือหนังมันสร้างตัวละครได้กลมมากๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเออมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตแะมันเป็นหนังที่สำหรับผมคือมันสวยมากคือจริงๆอะถ้าจะมองว่ามันมีความประดิษฐ์ก็ได้นะแต่สำหรับผมบอกตามตรงคือครอบครัวคนจีนมันเป็นอย่างนี้เลยครับมันไม่ได้ประดิษฐ์หรอกครับเออมันคือเหมือนคุณแบบตั้งกล้องแล้วดูชีวิตตัวละครที่มันดําเนินไปอะแล้วมันมีความเป็นหนัง คำมีอคตทางอารมณ์ของตัวละคร M ของบิลกินอยู่สูงมากๆส่วนสิ่งที่หนังเนี้ยต้องการสื่อก็ไปดูเองนะครับพูดปุ๊บสปอยปั๊บนะฮะดังน,นั้นไปดูเองนะครับก็ ทางด้านของข้อเสียนะครับสำหรับผมรู้สึกว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันมีส่วนที่หนังเนี่ยมันมีการเล่าเร็วไปนิดนึงแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งของหนังอ่ะมันก็แบบไม่ได้มีอะไรต้องเตะครับทุกอย่างที่มันเล่ามาทุกอย่างที่มันค่อยๆปูมามันเพอร์เฟกแล้วก็สมบูรณ์แบบแล้วก็ครบถ้วนในเรื่องของสารที่มันต้องการสื่อในแบบของมันอยู่แล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าหลานมาเนี่ยมันเป็นหนังที่มีความสมบูรณ์แบบในตัวมันเองอ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่หนังที่แบบหวือหวาอะไรมากมายเว้ยแต่ว่าแบบอย่างที่บอกอ่ะว่ามันเป สัมผัสความดีงานของมันได้ด้วยใจเราเองอะคือแบบไม่ต้องพยายามมาศาสตร์ ตลกอะไรมากมายไม่ต้องมาแบบโชว์ฉากผู้ชายเล่นน้าเห็นตูดตรงน้ําตกอะไรเงี้ยมันก็สามารถสัมผัสได้ถึงแบบว่าตัวหนังมันต้องการอะไรให้คนดูจริงๆอะ่ะไม่เป็นหนังที่ผมว่าคนทำอ่ะรู้ตัวครับว่าเขากําลังเล่าอะไรแล้วเขาก็สามารถทํามันออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆครับก็สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยหลานมากถือว่าเป็นหนังที่เรียบง่ายครับมันมีวิธีการเล่าที่ราบเรียบไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาอลังการไม่มีฮีโร่สู้กันไม่มีฉากฟิวชั่นไม่มีฉากไล่ล่าสุดระทึกแต่ว่าภายในความเรียบ ง่ายของมันะมันกลับเปลี่ยนไปด้วยเรื่องของชีวิตชีวาและก็หัวใจหัวใจครับมันเป็นหนังที่ครุกุ่นไปด้วยมวลอารมณ์ที่ดูแล้วเนี่ยมันจะมีหลายๆซีนที่มันอาจจะทําให้เราซ้อนทับกับบางโมเมนต์แบบพอดิบพอดีผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันมีตัวละครหลายตัวที่ครอบครัวคนจีนทุกครอบครัวเนี่ยน่าจะมีอยู่ครับซึ่งผมบอกเลยว่าสารของเรื่องสิ่งที่มันต้องการสื่อเนี่ยคือมันแบบทรงพลังมากๆมันเป็นหนังที่โอเคล่ะมาจจะไม่ได้แบบเป็นสารที่เปลี่ยนชีวิต หรือว่าแบบเปลี่ยนโลกอะแต่ว่ามันก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่คนเราอะมักหลงลืมไปครับทำเป็นหนังที่นิยามคําว่าครอบครัวได้แบบโคตรด,ดีแล้วก็สำหรับผมหลานมากคือ the best of G D h ครับคือแม่งเป็นหนัง G D h ที่โคตรรักเลยเป็นหนังที่ตอนดูเนี่ยคือแบบร้องไห้แม่งเกือบทั้งเรื่องอะหนังเคียไไ่รู้ดูถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูแล้วแบบเหมือนเป็นบ้าแต่ว่ามันเป็นการร้องไห้ที่แบบคืออารมณ์ของหนังอะ มันมีความแตกหลายมีความเจ็บปวดแต่ว่าในขณะเดียวกันอนะ่ะมันก็มีความอบอุ่นและก็งดอามากๆในเวลาเดียวกันครับสำหรับผมหลานมากเนี่ยเลยเป็นหนังที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองดูครับถ้าถามผมว่าเหมาะกับใครเนี่ยหรอก็กลุ่มคนแรกครับ Chinese family นะครับครอบครัวคนจีนนะฮะควร ไปดูนะครับทางครอบครัวนะครับแต่ผมก็ว่าจะพาแม่ไปดูอีกรอบนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าจริงๆเนี่ยหนังอย่างเงี้ยหนังดีๆอย่างเงี้ยหนังไทยดีๆอย่างเงี้ยเออผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปอุดหนุนกันนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นหนังที่ถึงแม้ว่าผมจะพูดแบบลึกซึ้งอะไรของมันอะแต่ว่ามันเป็นหนังที่อย่างที่บอกว่ามันจริงใจอะ ดังนั้นมันมีความดูง่ายในแบบของมันแล้วมันมีความเอนจอยในเรื่องของแบบโมเมนต์ชีวิตความตลกแบบธรรมชาติในชีวิตประจําวันที่เราแบบสามารถพบเห็นได้อะนันเป็นหนังที่บอกเลยว่ามันอบอุ่นมากๆครับเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองสัมผัสด้วยตัวคนเองครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วที่เห็นอย่างไรเนี่ยก็สา,ามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยหลานมากห้ามพลาดไปดูนะฮะไปดูนะครับวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดี จะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองครับและนี่คือ s ิตูซีมูฟแฟนเพจสวัสดีครับ